คุณตันขอทำเพื่อสังคมเฮียตันทุ่มเทแรงสร้างศูนย์พักคอยตันปันร่วมกันช่าง150คนตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วโซเชียลสนอกสนใจกับข่าวนี้มากเมื่อวันที่31กรกฎาคมนายตันพาดกรณทีนักธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวชื่อดังโพสต์ภาพศูนย์พักคอยตันปันที่เสร็จสมบูรณ์แล้วหลังยกตึกส่วนตัวมาทำเป็นที่พักคอยให้ผู้ป่วยโควิด-19 ระหว่างรอเตียงเร่งลงมือทำอย่างหนักมาตลอด18วันพร้อมข้อความลงในเพจตันพาดกรณทีระบุว่าความในใจของผมในการทำศูนย์พักคอย18วันที่ผ่านมาหลังกินข้าวเช้ากับครอบครัวผมจะออกจากบ้านไปทำงานร่วมกับช่าง150กว่าชีวิตเพื่อทำศูนย์พักคอยเล็กๆที่รับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ปกติผมเจอใครจะบอกทุกคนอย่าออกจากบ้านเด็ดขาดแม้จะออกไปแค่5นาทีอาจจะนำเชื้อโรคกลับมาสู่ครอบครัวและนำความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่มาสู่คนที่เรารัก18วันที่ผ่านมาทุกๆวันหลังเลิกงานกลับบ้านผมจะอาบน้ำกินข้าวแล้วรีบเข้าห้องส่วนตัวทันทีผมไม่กล้ากอดลูกเมียเหมือนเคยกลัวว่าเราจะเอาเชื้อโรคไปติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสาวคนเล็กที่อายุยังไม่ถึง18ซึ่งไม่สามารถฉีดวัคซีนได้และเขาก็มีโรคประจำตัวด้วยการจากไปไม่ใช่สิ่งที่ผมกลัวแต่สิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือการเอาเชื้อไปติดคนที่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้ๆลูกสาวคนเล็กของผมคุณอิงและลูกๆสนับสนุนผมทุกครั้งที่ผมไปทำประโยชน์เพื่อสังคมแต่ครั้งนี้เขาเตือนผมเสมอว่าต้องระวังตัวมากๆในทุกวันหากโชคร้ายที่บ้านเรามีใครติดเชื้อและจากไปขอให้ผมทำใจไว้เลยและอย่าร้องไห้หากผมโชคไม่ดีผมก็ภูมิใจและไม่คาใจเพราะครั้งหนึ่งเมื่อประเทศมีภัยพิบัติโควิด-19 ผมได้ออกจากบ้านไปทำประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพื่อสังคมผมขอแค่เพียงให้ลูกเมียผมปลอดภัยก็พอ